สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านนะคะ4ทุ่มคือวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กันค่ะ27พฤษภาคม2567อยู่กับเรา2คนเช่นเคยเลยนะคะคุณแพนณฐิประดาและดิฉันแนสที่คำพรค่ะสัปดาห์นี้นะคะมีหลากหลายตัวเลขให้ติดตามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาชะลอตัวลงจะสอดคล้องกับตัวเลข PCE หรือไม่ต้องรอติดตามนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ติดตามกันต่อนั่นก็คือเรื่องของการขึ้นภาษีระหว่างกันของสหรัฐอเมริกากับจีนค่ะล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็มีการยกเลิกนะคะการยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าให้กับจีนไปอีกหลายร้อยรายการในขณะเดียวกันจีนเองนะคะก็พยายามที่จะป้องกันตนเองหลังจากที่เห็นเรื่องของปัญหาสงครามการค้านะคะหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ค่ะทุ่มทุนจำนวนมหาศาลนะคะเพื่อที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวพร้อมกับเชิญชวนซัมซุงค่ะเข้ามาลงทุนในประเทศจีนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะในกรณีดังกล่าวนี้นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าจีนได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อลงทุนใหม่ในการสนับสนุนจากรัฐนะคะกองทุนเพื่อการลงทุนอุตสาหกรรมวงจรรวมเฟส3วงเงิน 4.75 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศจีนค่ะโดยมีกระทรวงการคลังของจีนเป็นผู้ที่ถือหุ้นใหญ่ที่สุดขอบเขตของธุรกิจนะคะก็จะไปกรอบไปด้วยการจัดการกองทุนเพื่อการลงทุนหุ้นนอกตลาดบริการการจัดการกองทุนร่วมลงทุนส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่นการลงทุนในหุ้นการจัดการการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์โดยมีกองทุนหุ้นนอกตลาดและการให้คำปรึกษาด้านการจัดการองค์กรด้วยซึ่งนอกเหนือจากนี้ค่ะจีนยังแสดงให้เห็นนะคะว่าตั้งใจทุ่มเทในเรื่องของการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศล่าสุดค่ะทางด้านของคุณหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนได้มีการกล่าวกับคุณเจวายลีประธานของบริษัทซัมซุงจากเกาหลีใต้นะคะระบุบอกว่าจีนเองพร้อมต้อนรับการลงทุนเพิ่มเติมจากซัมซุงค่ะธุรกิจต่างชาติในจีนกำลังรับมือความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าก็ยังมีหลายประเทศสนใจการลงทุนในประเทศจีนอย่างล่าสุดหนังสือพิมพ์ China Daily รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลที่รายงานของ Samsung นะคะระบุ บอกว่า Samsung เองได้มีการลงทุนในตลาดจีนสูงถึง 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งการพบกันในครั้งนี้นะคะเป็นการพบกันระหว่างผู้นำหมายเลข2ของจีนและผู้บริหารระดับสูงของซัมซุงที่มีขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างคุณหลี่และประธานาธิบดียุนซอกยอนผู้นำเกาหลีใต้และนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะของญี่ปุ่นซึ่งในเวทีสำคัญก็คืออันนี้เป็นเวทีรองนะคะเวทีหลักเนี่ยมีการหารือ3ฝ่ายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า4ปีค่ะในการประชุมครั้งนี้นะคะกลุ่มผู้นำธุรกิจจากทั้ง3ประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นต่างเห็นพ้องต้องการที่จะยกระดับความร่วมมือระดับไตรภาคีเพื่อฟื้นการค้าและสร้างเสถียรภาพให้กับห่วงโซ่อุปทานซึ่งถือได้ว่าทั้ง3ฝ่ายนี่นะคะประกาศแถลงการร่วมกันเลยค่ะว่าเพื่อเป็นภารกิจที่เร่งด่วนเพื่อป้องกันกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงนี้ค่ะถือเป็นความเคลื่อนไหวของจีนที่น่าสนใจแล้วก็ต้องจับตากันต่อนะคะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ป้องกันเศรษฐกิจของประเทศตนเองค่ะท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะและพูดถึงความท้าทายเรื่องนี้ก็ต้องมองไปที่อเมริกาด้วยค่ะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเองอีกบทบาทนึงสำคัญคือการเป็นประเทศที่ส่งออกอาวุธสงครามนั่นเองนะคะและล่าสุดค่ะสหรัฐนั้นบอกว่าเตรียมที่จะยกเลิกคำสั่งนะคะห้ามขายอาวุธร้ายแรงให้กับซาอุดิอาระเบียค่ะหลังจากที่ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเรื่องนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่ของสหรัฐค่ะเปิดเผยบอกว่าสหรัฐนั้นเตรียมที่จะยกเลิกคำสั่งห้ามจำหน่ายอาวุธร้ายแรงให้กับซาอุดิอาระเบียโดยมีความเป็นไปได้นะคะว่าจะยกเลิกคำสั่งห้ามดังกล่าวในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วค่ะโดยทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนะคะได้มีการระงับการจำหน่ายอาวุธลักษณะดังกล่าวให้กับซาอุดิอาระเบียเมื่อ3ปีก่อนค่ะหลังจากที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเพียงแค่ไม่นานโดยอ้างนะคะว่าซาอุดิอาระเบียนั้นเกี่ยวพันกับสงครามในเยเมนและกังวลว่าซาอุดิอาระเบียนั้นจะใช้อาวุธที่ผลิตโดยสหรัฐในการโจมตีทางอากาศสังหารชีวิตประชาชนค่ะ
แต่ล่าสุดค่ะสหรัฐมีการทบทวนการตัดสินใจสั่งห้ามจำหน่ายอาวุธให้กับซาอุดิอาระเบียหลังจากที่สหประชาชาติหรือว่า UN นะคะได้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยให้มีการสงบศึกเมื่อปี2515ค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นไปด้วยดีนะคะเนื่องจากซาอุดิอาระเบียเองก็พยายามที่จะถอนตัวจากความขัดแย้งของเยเมนหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียนั้นเข้าร่วมวงความขัดแย้งเมื่อ9ปีก่อนค่ะซึ่งการยกเลิกคำสั่งห้ามจำหน่ายอาวุธให้กับซาอุดิอาระเบียถือเป็นสัญญาณล่าสุดเลยนะคะที่บ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคณะบริหารภายใต้การนำของประธานาธิบดีไบเดนกับซาอุดิอาระเบียนั้นเริ่มกระเตื้องขึ้นค่ะโดยทางสำนักข่าว Financial Times รายงานนะคะโดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวค่ะบอกว่าสหรัฐนั้นได้ส่งสัญญาณถึงซาอุดิอาระเบียแล้วว่ากำลังเตรียมยกเลิกคำสั่งห้ามจำหน่ายอาวุธดังกล่าวโดยเดิมทีนะคะซาอุดิอาระเบียเองเป็นหนึ่งในผู้ซื้ออาวุธรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐด้วยค่ะแต่ว่าแม้จะมีข่าวเรื่องนี้ออกมาทางทนายข่าวเองก็ยังปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อรายงานดังกล่าวค่ะจากเรื่องราวดังกล่าวนะคะจะสะท้อนให้เห็นค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นถือได้ว่าณปัจจุบันมีหลายประเทศมีความขัดแย้งกันนะคะแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มากยิ่งขึ้นซึ่งทางด้านของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ค้าอาวุธเจ้าใหญ่ของโลกเหมือนกันนะคะก็พยายามที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะไปดูกันต่อนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าอันนี้เผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะแต่ในขณะเดียวกันเงินเยนก็อ่อนค่าค่อนข้างมากจะขึ้นดอกเบี้ยก็กังวลใจว่าจะไปฉุดรั้งเศรษฐกิจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลยเงินเยนก็ยังคงอ่อนค่าอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ทางด้านของ BOJ เองระบุบอกว่าพร้อมนะคะที่จะดูแลในเรื่องนี้และญี่ปุ่นเองก็ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสกัดกั้นค่าเงินเยนที่อ่อนค่าด้วยค่ะเป็นการพูดคุยในเวทีการประชุมผู้นำด้านการเงินของกลุ่ม G7 ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ12ปีถึงขนาดที่มีรายงานว่าธนาคารบางแห่งในประเทศญี่ปุ่นค่ะขาดทุนจำนวนมหาศาลจากพันธบัตรนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะระบุบอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นนั้นพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ12ปีแต่ไม่สามารถยับยั้งการอ่อนค่าของค่าเงินเยนได้กลายเป็นภาระจากทางด้านของรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นค่ะซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าญี่ปุ่นเองพยายามที่จะสร้างสมดุลระหว่างการสกัดกั้นค่าเงินเยนที่อ่อนค่ากระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคควบคู่ไปกับการรักษาต้นทุนการกู้ยืมหรือว่าอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G7 ได้ออกแถลงการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการระมัดระวังไม่ให้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีความผันผวนมากจนเกินไปนะคะข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่คุณมาซาโตะคันดะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของญี่ปุ่นระบุว่าญี่ปุ่นนั้นพร้อมจะดำเนินการอย่างเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวที่มากเกินไปของค่าเงินเยนโดยออกคำเตือนเกี่ยวกับโอกาสในการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนครั้งใหม่ค่ะเนื่องจากมันนำไปสู่ผลเสียต่อเศรษฐกิจซึ่งเราจำเป็นต้องดำเนินการและเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลซึ่งสวนทางกับคุณคาซูโอะอุเอดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ก่อนหน้านี้ระบุบอกว่าเงินเยนนั้นที่อ่อนค่าเนี่ยนะคะอาจจะไม่กระทบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจนะคะด้านนักวิเคราะห์ค่ะคาดการว่า BOJ นั้นมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหากเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นปรับตัวได้ตามการคาดหมายค่ะจากนโยบายการเงินนะคะของญี่ปุ่นไปต่อกันที่ธนาคารในยุโรปกันบ้างค่ะล่าสุดทางรัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะคะออกมาพูดแล้วค่ะว่าเตรียมที่จะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรธนาคารในยุโรปนะคะที่ยังคงทำธุรกิจในรัสเซียค่ะโดยทางนางเจเน็ตเยเลนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังสหรัฐนะคะได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่าธนาคารพาณิชย์ในยุโรปนั้นกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะคะในการดำเนินธุรกิจในรัสเซียเนื่องจากสหรัฐนั้นกำลังพิจารณาเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรครั้งที่2ต่อธนาคารที่อำนวยความสะดวกด้านการทำธุรกรรมที่หนุนความพยายามในการทำสงครามของรัสเซียแต่ว่ายังปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าระบุชื่อธนาคารที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแล้วนะคะโดยทางสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะระบุว่านางเยเลนนั้นได้กล่าวนอกรอบการประชุมผู้นำด้านการเงินของกลุ่ม G7 นะคะบอกว่ามาตรการคว่ำบาตรการทำธุรกรรมของธนาคารในรัสเซียนั้นจะบังคับใช้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลให้ทำเช่นนั้น
และกล่าวด้วยนะคะว่าธนาคารที่ดำเนินธุรกิจในรัสเซียนั้นมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากค่ะและนอกจากนี้นะคะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเธอต้องการจะเห็นธนาคารไลฟ์ไฟเซนแบงก์อินเตอร์เนชั่นแนลของออสเตรียและธนาคารยูนิเครดิตของอิตาลีถอนตัวออกจากรัสเซียหรือไม่นางเยเลนก็ระบุนะคะว่าตัวเธอนั้นเชื่อว่าหน่วยงานกำกับดูแลได้แนะนำให้ธนาคารเหล่านี้ใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการดำเนินธุรกิจที่นั่นนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจนะคะนำมาฝากกันใน World Roundup และพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมามองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นไทยที่สัปดาห์นี้นะคะยังคงเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์รอข่าวกันอยู่ค่ะและลูอิสบริษัทที่ปรึกษาผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นของสหรัฐได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นเทสลาลงคะแนนเสียงคัดค้านสัญญาจ่ายค่าตอบแทนมูลค่า 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่นายอีลอนมัสก์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทสลาและข้อเสนอจดทะเบียนนิติบุคคลเทสลาในรัฐเท็กซัสโดยระบุว่าสัญญาการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวนั้นเป็นเงินสูงเกินไปรวมถึงทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีความเป็นเจ้าของในบริษัทน้อยลงถือเป็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ในกลุ่มคณะกรรมการเทสลาก่อนถึงกำหนดการประชุมประจำปีที่สำคัญในเดือนหน้าทีมนักวิเคราะห์ของ JP Morgan ซึ่งนำโดยเวนดี้หลิวหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ตลาดหุ้นเอเชียและจีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC ว่าตลาดหุ้นจีนยังคงมีทิศทางที่สดใสและเชื่อมั่นว่าตลาดหุ้นจีนในปี2567มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี2566โดยส่วนหนึ่งได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนพร้อมเชื่อมั่นว่าภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มฟื้นตัวซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นและตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนให้ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าซิตี้กรุ๊ปได้เปิดเผยในวันศุกร์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าได้ขอให้พนักงาน600คนในสหรัฐที่สามารถทำงานจากระยะไกลได้นั้นให้กลับมาทำงานในสำนักงานแบบเต็มเวลาเนื่องจากข้อกำหนดด้านกฎระเบียบทำให้เป็นเรื่องยากที่บรรดาธนาคารในย่านวอลล์สตรีทจะอนุญาตให้พนักงานทำงานนอกสถานที่สำหรับหน้าที่ต่างๆเช่นการซื้อขายโดยพนักงานของ City Group ส่วนใหญ่จะยังคงทำงานตามตารางงานแบบผสมผสานโดยอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ในสำนักงานและทำงานทางไกลได้สูงสุด2วันกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันค่ะมาในช่วงนี้นะคะภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยดูซึมเซาค่ะดังนั้นภาพรวมการลงทุนโอกาสการไปต่อหรือแม้กระทั่งปัจจัยต่างๆนะคะจะมีผลต่อทิศทางการลงทุนอย่างไรไปพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณธกิจชาติเชิดศักดิ์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณธกิจคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธกิจคะประเด็นแรกเลยพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันสำหรับทิศทางของตลาดหุ้นไทยณเวลานี้ค่ะจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากที่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะเคลื่อนไหวแบบไม่มีปัจจัยใหม่เลยค่ะครับคือผมมองว่าช่วงที่เหลือของสัปดาห์เนี่ยนะครับภาพของเซ็นเด็กน่าจะเป็นลักษณะคือแกว่งตัวนะครับอย่างน้อยเนี่ยครึ่งสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับจนถึงกลางสัปดาห์เนี่ยตลาดน่าจะรอดูในฝั่งของการรายงานนะครับตัวเลขPCE ในฝั่งสหรัฐนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยจะรอดูเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเงินเฟ้อ PCE เนี่ยคอนเซนซัสคาด 2.7% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดู Q1Q เนี่ย อยู่ประมาณ 0.3% นะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวกำหนดไดเรคชั่นของภาพของทิศทางเรื่องดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อเนี่ยออกมาในลักษณะอ่อนตัวนะครับ PCE ออกมาอ่อนตัวเนี่ยผมว่าอาจจะเห็นภาพของการแรลลี่ของสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในฝั่งของภายในเนี่ยนะครับที่สำคัญนะครับก็คือในฝั่งของประเด็นเรื่องการเมืองนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นกดดันนะครับในฝั่งของหุ้นในกลุ่มโดเมสติกเพลย์นะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องโอเวอร์แฮงเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับกรณีคุณสมบัติคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับสิ่งนี้นะครับผมว่าตลาดน่าจะเป็นภาพของเวทแอนด์ซีนะอันนี้พูดถึงในแง่ของนักลงทุนทั้งต่างชาติและนักลงทุนภายในนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยสองคีย์หลักตรงนี้ทำให้เป็นที่มาครับผมคิดว่าภาพของตลาดหุ้นได้เป็นกรอบไซด์เวย์รอดูประเด็นต่างประเทศแล้วก็ในฝั่งของภายในเรื่องการเมืองครับในวันนี้เนี่ยมีการประชุมนะคะคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของความคืบหน้าต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้เราให้น้ำหนักความสำคัญด้วยไหมคะครับผมคิดว่ามีผลนะครับเหตุผลเพราะว่าในส่วนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับหลังจากที่ GDP ควอเตอร์ที่1เนี่ยนะครับเราเห็นภาพของตัวเลขที่ออกมาต่ำกว่า 2% นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอภาพมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับควอเตอร์2ควอเตอร์3เนี่ยผมคิดว่าทิศทางเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งมีในฝั่งของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการกระตุ้นออกมาเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นในขาของอัพไซด์ส่วนเพิ่มนะครับในส่วนของภาคการบริโภคซึ่งสัดส่วนเนี่ยคิดเป็นประมาณ 65% ของ GDP อันนี้เนี่ยผมคิดว่าในฝั่งของกลุ่มอิงภายในเนี่ยอย่างน้อยก็มีปัจจัยหนุนจากในขาตรงนี้มาหนุนในฝั่งของบรรยากาศหรือเซนติเมนต์ในเชิงบวกครับค่ะนอกจากเรื่องในบ้านเราถ้าหากมองไปถึงเรื่องเศรษฐกิจจีนบ้างล่ะคะเราคาดหวังอะไรได้บ้างหลังจากที่ได้เห็นตัวเลขนะคะของภาคการผลิตอะค่ะภาคอุตสาหกรรมที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้อะค่ะครับจริงๆยังคาดหวังเชิงบวกนะฮะจีนเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจยังคงวิวเดิมก็คือผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วนะฮะ31พฤษภาเนี่ยนะผมว่าตลาดน่าจะรอดูมันมีรายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตนะครับซึ่งดูเหมือนว่าภาคการผลิตเนี่ยคอนเซนซัสคาดว่าจะอยู่แถวๆ 50.4 จุดนะครับซึ่งใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้านะครับแต่พอระดับตรงนี้เนี่ยที่มันมากกว่า50จุดเนี่ยมันเป็นสะท้อนว่าภาคการผลิตเนี่ยยังอยู่ในภาวะขยายตัวนะครับสิ่งที่คาดหวังหลังจากนี้ก็คือในฝั่งของการประชุมโปลิสบูโรนะครับในช่วงประมาณกลางปีแล้วก็อีกขาหนึ่งก็คือมาตรการกระตุ้นภาคพาวเวอร์ตี้ครับซึ่งถ้าเกิดออกมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวหนุนนะครับในฝั่งของขาตลาดหุ้นจีนที่เราเห็นการปรับตัวย่อลงมาระยะสั้นแล้วก็น่าจะหนุนในฝั่งของหุ้นบ้านเราซึ่งมีสัดส่วนการค้ารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เราพึ่งพาจากจีนให้เยอะด้วยครับในภาพของการเคลื่อนไหวนะคะที่อยู่ในกรอบไซด์เวย์รอปัจจัยต่างๆแบบนี้เราแนะนำนักลงทุนยังไงคะคุณนิกว่าจะต้องมีการจัดสรรพอร์ตยังไงดีแล้วโอกาสดาวไซด์นี่เราปิดไปแล้วหรือยังคะครับภาพของในฝั่งของการจัดพอร์ตนะผมว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับเน้นเป็นลักษณะคือทยอยตั้งสะสมนะครับตั้งรับสะสมนะครับดัชนีโซนบริเวณ 1,360-1,330 จุดเนี่ยนะครับเป็นจุดที่เราแนะนำทยอยสะสมนะเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยภาพของตัวเศรษฐกิจที่เรามองเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับตัวกำไรของบริษัทโดยระเบียหลังจากที่ประกาศออกมาเนี่ยเราเห็นควอเตอร์1ทำได้ค่อนข้างดีนะครับควอเตอร์2ควอเตอร์3เนี่ยผมคิดว่าทิศทางน่าจะดีขึ้นเห็นได้จากประมาณการของ market ETF นะซึ่งตอนนี้อยู่แถวๆ92บาทเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวหรือเริ่มนิ่งละนะดังนั้นในเชิงกลยุทธ์เนี่ยผมว่าระยะสั้นนะครับถ้ามองสำหรับคนที่ลงทุนระยะสั้นเนี่ยเราแนะนำดูอิงภาพของตัวการบริโภคภายในเนี่ยที่ยังมีปัจจัยหนุนนะครับผมคิดว่าในฝั่งของหุ้นที่อิงภายในนะอย่างเช่นในฝั่งของกลุ่มสถาปิกเนี่ยนะครับดัชนีที่ย่อลงมากลุ่มเนี่ยที่ย่อลงมาเนี่ยเป็นจังหวะทยอยสะสมนะก็เน้นไปที่ตัว CPO นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับที่มีปัจจัยบวกจากต่างประเทศก็คือประเด็นเรื่องการย้ายฐานการผลิตจากภาพของความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศนะทั้งสหรัฐจีนหรือแม้แต่จีนกับไต้หวันเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มนิคมอย่างตัว WHA น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกขานึงเนี่ยกลับมามองในฝั่งของการเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าภาพของราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะครับที่จะเห็นการฟื้นตัวหรือมีแรงหนุนจากการประชุม OPEC Plus ในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับวันที่1มิถุนายนเนี่ยผมว่ากลุ่มพลังงานต้นน้ำนะครับปตท.สผ.อาจจะมีจังหวะในการเก็งกำไรนะครับก็ระวังแนวต้านประมาณ160บาทครับค่ะในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ราคาถ้าหากว่าเรามองไปแล้วเนี่ยบรรยากาศการลงทุนเรามองยังไงบ้างคะครับถ้าของกลุ่มชิ้นส่วนนะครับจริงๆเทรนด์ระยะกลางยาวเรายังมองบวกอยู่นะครับด้วยภาพของขาธุรกิจ AI นะครับเราเห็นตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์ในต่างประเทศนะครับตั้งแต่ Nvidia AMD เนี่ยนะครับรายงานงบออกมาค่อนข้างจะดูดีแถมมีการเปิดตัวนะครับอย่างตัว Microsoft เนี่ยนะครับก็มีการเปิดตัวในขาของตัว AI นะครับตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าดีมานด์ความต้องการตัวธุรกิจในฝั่ง AI เนี่ยมันมีซึ่งตรงนี้ก็ลิงก์กลับมาในฝั่งของกลุ่มชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ในกลุ่มประเทศเอเชียเหนือซึ่งเราเห็นตั้งแต่ยอดส่งออกเกาหลีใต้ที่ทิศทางยังดีต่อเนื่องมองกลับมาบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีตามนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเราชอบKPE นะครับระดับถัดมาจะเป็นตัว HANA นะครับก็มองว่าภาพของการฟื้นตัวของไซเคิลอิเล็กทรอนิกส์โลกเนี่ยนะครับรวมถึงบ้านเราก็น่าจะคล้ายๆกันครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนิกมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นภาพนะคะของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่ช่วงนี้อาจจะต้องมองหานะคะสตอรี่หรือว่าปัจจัยเข้ามาสนับสนุนในการเลือกหุ้นหรือว่า selective buy มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารอ
ามข่าวกันต่อกับ Money Today ค่ะมาดูเรื่องความท้าทายสำหรับบ้านเรานะคะพูดถึงหนี้ครัวเรือนนั่นเองค่ะล่าสุดทางสภาพัฒน์บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตแล้วค่ะมีความเป็นห่วงนะคะทั้งเรื่องของหนี้ครัวเรือนไทยที่มีความหนักหนาเข้าขั้นวิกฤตโดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตนะคะรวมไปถึงหนี้เสียบ้านที่เร่งตัวขึ้นมาค่ะโดยทางคุณดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์นะคะกล่าวว่าหนี้สินครัวเรือนไทยไตรมาสที่4ของปีที่แล้วหนี้สินครัวเรือนนั้นมีมูลค่าถึง 16.4 ล้านล้านบาทขยายตัวที่ 3% นะคะชะลอตัวลงจาก 3.4% ของไตรมาสก่อนหน้าขณะที่สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP นั้นอยู่ที่ 91.3% เลยค่ะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจากไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งหนี้ครัวเรือนนั้นขยายตัวชะลอลงเกือบทุกประเภทสินเชื่อยกเว้นแต่สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะขณะที่สินเชื่อยานยนต์นั้นหดตัวลงไปค่ะด้านความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนนั้นด้อยลงทุกประเภทนะคะโดยเฉพาะหนี้เสียของธนาคารพาณิชย์มีมูลค่า 1.58 แสนล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 2.88% ต่อสินเชื่อรวมค่ะเพิ่มขึ้นมานะคะจาก 2.79% เมื่อไตรมาสที่แล้วค่ะโดยสินเชื่อบัตรเครดิตนะคะเป็นหนี้เสียที่อยู่ในขั้นเฝ้าระวังหลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความนิยมในการใช้งานและการผ่อนสินค้าผ่านบัตรเครดิตในรูปแบบต่างๆขณะที่แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียในสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงินน้อยกว่า3ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นหนี้ของครัวเรือนรายได้ระดับปานกลางหรือล่างอยู่ในข่ายเฝ้าระวังเช่นกันค่ะและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้กลุ่มนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสียโดยการเร่งรัดสถาบันการเงินนะคะประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มลูกหนี้เรื้อรังเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินซึ่งเริ่มบังคับใช้นะคะตั้งแต่เมื่อ1เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยอาจจะต้องเร่งสื่อสารพร้อมกับมีแนวทางในการปิดจบหนี้ที่เหมาะสมกับลูกหนี้รายกรณีเพื่อให้การดำเนินมาตรการประสบความสำเร็จนะคะและเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนได้ค่ะปัญหานี้ภาคครัวเรือนณปัจจุบันนี้นะคะเป็นที่น่ากังวลใจแล้วค่ะเพราะว่ามันส่งผลทำให้กำลังซื้อหดหายไปในขณะเดียวกันนะคะถ้ารายได้ไม่พอความสามารถในการชำระหนี้ก็ลดถอยลงไปด้วยแหละค่ะไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของการปิดกั้นช่องทางมิจฉาชีพณปัจจุบันเนี่ยมันมีรูปแบบของซิมมาก็คือรับจ้างเปิดบัญชีนะคะแล้วก็ใช้ซิมไม่ตรงกับเจ้าของนะคะดังนั้นล่าสุดเนี่ยมันก็มีกรณีค่ะที่ระบุบอกว่าถ้าชื่อโมบายแบงกิ้งกับชื่อของซิมไม่ตรงกันอาจจะไม่สามารถใช้งานได้นะคะโดยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยออกมายืนยันเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะจากกรณีของภาครัฐที่มีมาตรการใหม่บังคับใช้ชื่อโมบายแบงกิ้งและซิมการ์ดต้องเป็นชื่อเดียวกันในกรณีที่แจ้งข้อมูลไม่ตรงกันนะคะก็จะส่งผลทำให้ข้อมูลโทรศัพท์นั้นไม่ตรงกับเจ้าของบัญชีขอให้ผู้ใช้บริการเนี่ยไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการเพื่ออัปเดตชื่อให้ตรงกันหากข้อมูลตรงกันแล้วจะเปิดใช้งานโมบายแบงกิ้งได้ตามปกติโดยจะมีการเริ่มตรวจสอบกันในวันที่27ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะคะกรณีดังกล่าวหลายคนตกใจแล้วก็กังวลใจค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ซิมนะคะที่เราลงทะเบียนเองอาจจะเป็นชื่อซิมคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณรณดลนุ่มนนท์รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าณปัจจุบันผู้ใช้งานโมบายแบงกิ้งยังคงใช้งานได้ตามปกติค่ะส่วนการตรวจสอบข้อมูลว่าชื่อโมบายแบงกิ้งตรงกับซิมการ์ดไหมตรงนี้เนี่ยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยจะหารือในรายละเอียดเพราะในกรณีที่ชื่อไม่ตรงกันต้องดูด้วยว่าไม่ตรงกันเพราะอะไรและจะเร่งรัดให้เห็นถึงความชัดเจนเรื่องนี้โดยเร็วนะคะเพื่อสรุปกับทางด้านของธนาคารพาณิชย์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยส่วนทางด้านของธนาคารพาณิชย์อย่างกสิกรไทยค่ะคุณขติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารระบุว่าความตั้งใจของทางการก็คือการป้องกันทุจริตที่จะสร้างความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งในส่วนของกสิกรไทยเองพร้อมให้ความร่วมมือนะคะและกำลังรอดูแนวทางปฏิบัติค่ะว่าจะสามารถเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลเรื่องนี้ให้กับลูกค้าได้อย่างไรบ้างค่ะย้ำกันอีกทีนะคะชื่อบัญชีธนาคารไม่ตรงกับซิมยังสามารถใช้ได้เพราะข่าวบอกว่าวันนี้จะใช้ไม่ได้นั่นเองแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะคุณชุมท่านก็ตรวจสอบกันนิดนึงนะคะว่าชื่อในซิมกับบัญชีธนาคารตรงกันหรือไม่ให้ตรงกันไว้ก่อนดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะค่ะนี่เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ